เอิญเจ้าของร้านเป็นชนีเป็นชนีอ่ะทำอะไรกับฉันไม่ได้สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซ่บเหมือนเดิมนะจ๊ะเกียร์แซ่บตอนนี้เป็นการหาของกินที่เสาชิงช้าพาร์ท2แล้วก็แขกรับเชิญช่วงบ่ายเนี่ยมาเพิ่มเติมแล้วนี่ก็คือน้องโก้ครับสวัสดีครับถ้าเกิดเรารู้กันในนามยูทูบเบอร์ครับก็จะเป็นชาแนลยูมินโก้ใช่วันนี้ยูมินไม่มาก็เลยยูมินมาเกียโก้เกียโก้แล้วส่งโก้มาแล้วก็คือแบบว่าถ้ายูมินมาฉันต้องเป็นกขคอเชื่อพูดเลยก็วันนี้ที่อยากมาก็เลยอยากรู้ว่าพี่เกียจะพาโก้ไปกินอะไรถามก่อนทำไมอยู่ดีๆคอนแทคเข้ามาวะว่าตามไปกินด้วยเลยอย่างเงี้ยประเด็นหลักอยากกินประเด็นรองอยากกินฟรีโอเคนั่นแหละทุกคนมาอย่างเงี้ยเพราะเหตุนี้หมดเลยคืออยากกินฟรีแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันตรงซอยแพร่งปูทอนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในซอยนี้นะก็จะไม่ไกลจากที่เราปิดวอล์คคราวที่แล้วเท่าไหร่แต่เราจะเปิดด้วยของหวานอีกเช่นเดิมได้หมดมาถึงเนี้ยกินหวานเนี่ยเบาหวานขึ้นตากูละไปเรามาถึงร้านแรกล่ะก็คือณัฐพรไอศกรีมรสไทยถ้าเกิดมาแถวแพร่ภูธรบอกเลยนะว่าไอศกรีมร้านนี้ต้องมากินยังไม่เคยกินใช่ป่ะไม่เคยครับเลือกไอศกรีมแล้วเลือกเครื่องไอศกรีม30 บาทจะ 40 บาทใช่ๆแล้วก็อันนี้เครื่อง5 บาทเครื่อง5 บาท5 บาทนี่ได้กี่อย่าง3 อย่างครับ3 อย่างอ๋อ5 บาทนี่คือใส่ได้3 อย่างเลยอ๋อเหรอเออดีไอศกรีมกะทิสด2 ลูกนะครับแล้วก็เครื่องอ่ะต้องเดินไปดูอ่ะเดินไปดูก่อนนะงั้นพี่สั่งของพี่ก่อนนะเอาเลยครับพี่พี่เอาไอศกรีมกะทิสดนะครับครับกะทิ2 ลูกใช่ไหมครับ2 ลูกแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วแดงก็อะไรลูกของผมเอาชาไทยครับชานมเครื่องเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเดือยครับบาเล่ค่ะอ๋อบาเล่เขาเป็นข้าวบาเล่มันแล้วก็ข้าวโพดครับถือบาเล่ก็ได้ถือบาเล่ก็ได้เห็นด้วยโอ้ของพี่ได้แล้วเหรอนี่แกได้แล้วอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนี้ไอศกรีมกะทิสด2ลูกนะคือคนไม่เป็นเบาหวานนะกินลูกเดียวคนเป็นเบาหวานแม่งกิน2ลูกว่ะน่ากินมากอันนี้บอกเลยเวลานี้ต้องมาจริงๆอ่ะของโก้เป็นอะไรชานมเครื่องเป็นข้าวโพดมันแล้วก็ข้าวบาเล่ครับชิมกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเนาะลองผมบ้างผมลองไอติมเปล่าๆชานมดีมั้ยใช้ได้ป่ะดีอร่อยมั้ยหวานนัวคือเหมือนชานมเลยใช่ป่ะใช่แล้วที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็แช่แข็งลองชิมกะทิพี่มั้ยพี่ว่ากะทิมันหอมอ่ะได้หอมมากใช่ป่ะพี่อ่ะกินมาหลายร้านละขนมหวานละแวกเนี้ยแถวเนี้ยขนมหวานเขาจะไม่หวานจัดแปลกตรงนี้แหละแล้วก็เนื้อไอศกรีมมันจะเป็นแบบร่วนๆนะแนวเชอร์เบทใช่ไอศกรีมอ่ะเนื้อมันจะแนวเชอร์เบทไม่ใช่แบบเหนียวๆบางที่จะเป็นแบบเนื้อเหนียวๆคือถ้าเกิดใส่พวกนมผสมมามันจะนุ่มๆนุ่มๆใช่แต่นี่คือแบบน่าจะกะทิล้วนอันนี้นัวมั้ยอันนั้นนัวมั้ยลองดูเรื่องโก้เป็นคนกินหวานมากเลยเนี่ยอ๋อนี่เป็นแนวเชอร์เบทเหมือนกันนะถ้าเนื้อใช่เนื้อเป็นแนวเชอร์เบทชาหอมมากเหมือนแล้วเอาชาไปแช่ช่องฟิตแล้วมาขูดชาหอมมากชาหอมมากเดี๋ยวรีบๆกินเพราะเดี๋ยวไปร้านถัดไปหลายร้านครับมีหลายร้านรอเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี้ยดูฉันกินไปก่อนนะทั้งหมดก็คือ35 บาท65 บาทแค่นั้นแหละฉันจะบอกแค่นั้นกินต่อนะ2 ถ้วย 110 บาทเนี่ยเรากินหวานเสร็จแล้วเราก็ต้องไปกินข้าวต่อแล้วเรากินข้าวเสร็จเราก็กลับไปกินหวานใหม่คือคนบ้าอะไรวะแต่ว่าจากตรงนี้ร้านไอติมณัฐพรเขาบอกว่ามีร้านเก่าแก่ประมาณ80 กว่าปีตรงนี้ไกลไกลเดินไปนิดเดียวอุดมโภชนาอีกแล้วเทปก่อนหน้านี้เนี่ยก็กินแบบเดินข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาไม่ได้พักเลยใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนี้เดินไปประมาณ4-5-9ก็ถึงแล้วไปนี่มาถึงแล้วร้านอุดมโภชนาอ่ะแต่ว่าเราคงกินได้แค่คนละอย่างพี่อยากได้ข้าวหมูกรอบพี่อยากได้คอลลาเจนผมอยากลองสตูเอ็นบวกเนื้อ2 อย่างเลยโอเคงั้นเราสั่งเป็นข้าวหมูกรอบ1 นะครับแล้วก็เอาสตูเอ็นกับเนื้อครับกินนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอเลยสั่งละตอนนี้คนขายหลากหลายมากเลยนะดูจากป้ายนี่คือบะหมี่เกี๊ยวก็มีเย็นตาโฟก๋วยจั๊บเกาเหลาเลือดหมูอะเลือดหมูตำลึงใช่ป่ะปลาเปี๊ยะสดข้าวแกงกะหรี่ข้าวสตูข้าวหมูแดงหมูกรอบเยอะมากแกงกะหรี่ก็น่าสนใจไหวไหมล่ะถ้าไหวเธอก็กินพี่แค่ชิมลองก่อนเดี๋ยวขอลองสตูก่อนมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ข้าวหมูกรอบใส่กุนเชียงใส่ไข่อันนี้คือจานละ50 บาทก็เดี๋ยวต้องลองชิมเนอะเรายังไม่เคยกินร้านนี้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าอร่อยส่วนน้องโก้นะครับเป็นข้าวสตูเนื้อบวกเอ็นไม่เสียเวลาเนาะเรากินกันเลยดีกว่าเ
ไม่นิ่มเท่าไหร่ส่วนของเนื้อใช่ไหมพี่ไม่นิ่มมันเป็นเนื้อส่วนที่ไม่มีมันเท่าไหร่ครับเหมือนเรากินอกไก่อารมณ์อย่างนี้รสชาติก็บาง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 แต่กลิ่นเนื้อหอมกลิ่นเนื้อดีกินกับพริกแล้วมันเข้ากันเลยนะแต่จะบอกว่ารสเขาอะมันจะนัวไม่จัดมากไม่จัดเหมือนอารมณ์แบบข้าวหน้าไก่แต่ข้าวหน้าไก่มันจะมีความข้นเหนียวใช่แต่นี่คือมันจะแบบใสๆหน่อยไม่ได้ข้นมากมาลองที่ข้าวหมูกรอบกินถั่วชัดขึ้นมาเลยพี่ชอบเป็นเนื้อมากกว่าแล้วก็ผมว่ากินถั่วชัดไปสำหรับส่วนตัวนะกินถั่วถ้าคนไม่ชอบกินถั่วจะไม่ชอบใช่ไหมใช่อันนี้ยังเฉยๆอยู่ผมว่าไหนๆมาแล้วลองที่เด็ดใช่ไหมขอลองข้าวแกงกะหรี่เนื้อเอ็นหน่อยครับทำซองแกงกะหรี่เนื้อเอ็นเพิ่มด้วยเผื่อเราจะอาจจะเจอที่เด็ดสุดๆเลยก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เฉยๆจานนี้โอเคอันนี้จะเป็นแกงกะหรี่เอ็นเยอะมากจะดูสีสันอันนี้นะดูเข้มข้นดูเข้มข้นพี่ขอชิมก่อนเลยพี่โอเคนะอันนี้มันฝรั่งดีไหมดีไหมร้อนคือมันต้องมีลวกปากทุกเทปเลยเช่นที่บอกไว้กันเลยอ่ะชอบไหนสามอย่างนี้ผมชอบนี้มากสุดไม่หรอกมันมีความจัดจ้านง่ายสุดมาลองดูดีกว่าจานละ50 บาทใครชอบกินอะไรใครอยากกินอะไรสั่งกันแล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้เสร็จเราไปร้านอื่นต่อเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปจ้ะจานละ50นะไม่ต้องถ่ายตอนเช็คบิลแล้วนะเราก็เดินออกจากแพร่งภูธรมาเดินย้อนกลับมาทางแพร่งนราใช่ไหมร้านลูกชิ้นปิ้งร้านดังร้านนี้ก็ร้านดังอยู่ก็คือจริงๆก็คือเขาเขียนว่าลูกชิ้นหมูแพร่งนราแต่ว่าเขาคอยจะเรียกกันว่าลูกชิ้นหมูนางฟ้าใช่ไหมครับเพราะคนขายสวยใช่ไหมครับว้าวเพราะอะไรครับคุณแม่สวยคนขายนั่นแหละสวยไม้ละ8 บาทใช่เอากินกันแบบกรุบกริบนะเพราะเดี๋ยวเราไปหลายร้านกันอยู่เอากี่ไม้ดี5 ไม้เอา5 ไม้ลองชิมกัน5 ไม้แต่การเรายืนกินตรงเรายืนกินแล้วอย่าลืมใส่ใจให้นะโอ้ยมีหน้าล่ะลูกชิ้นหมูนางฟ้าก็คืออะไรแม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวใส่จานเสร็จแล้วใส่ใจให้ด้วยว่ะเปิดทุกวัน8 โมงเช้าถึงทุ่ม2 ทุ่มได้มาแล้วอ่ะให้ดูซิหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งความรับผิดชอบของพี่เกียร์กับโก้คือคนละ1 ใบแล้วที่เหลือของทีมงานชัดเจนนะทีมงานอย่าลืมกินนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่ามากอ่ะฉันแล้วทีมงานไม่ได้กินฉันมาได้ข่าวว่าร้านนี้แป้งน้อยเนื้อเยอะหรือไม่มีแป้งเลยอ๋อไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแร็กนะจ๊ะกินเลยนะใส่ใจอีกแล้วอ่ะเพิ่นเจ้าของร้านเป็นชนีอ่ะทำอะไรกับฉันไม่ได้อร่อยผม2 เลย2 เม็ดทีเดียวอร่อยดีนะลูกชิ้นอร่อยนะเอาจริงนะ3 เม็ดก็ได้นะแต่ว่าดูไม่สุภาพลูกชิ้นอร่อยแล้วก็มันมีความเผ็ดนำนิดๆอ่ะกับเปรี้ยวหน่อยๆชอบตรงเนี้ยเพราะบางร้านจะแบบหวานนำแต่ผมก่อนกินผมมาดูแล้วว่ามันอร่อยเพราะว่าแป้งแม่ค้าใส่ใจแป้งน้อยเพราะลูกเล็กตอนแรกเข้าใจว่าคือใส่แป้งน้อยแต่สุดก็คือเขาไม่ได้ใส่แป้งเลยอร่อยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปเลยแต่ตอนนี้ขอเราฝนก่อนได้แล้วก็สามารถเดี๋ยวให้ทีมงานข้างหลังกล้องกินแต่สรุปให้ว่าเด็ดมาลองได้ร้านนี้อยู่ปากซอยแพร่งนารานะแม่ค้าสวยๆและใส่ใจถ้าเป็นผู้ชายมาซื้อได้เลยกันหน้าแม่ค้าไว้แม่ค้าสวยเราไปร้านถัดไปกันเลยดีกว่าดังไม่รับจริงๆต้องจ่ายจริงๆเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม้ปกติไม้แค่8 บาทไม่อันนี้ไม่ได้นี่ต้องอันนี้ออกไปกินเล่นไม่ได้นี่กี่ไม้จริงๆจะเขาจะรู้กันว่าผมไม่เคยรับของนี่กี่ไม้ไม่บอกค่ะเดี๋ยวคนนับก่อนไม่จริงๆจริงๆขอบคุณไม่เอาจริงๆมาทุกคนตกด้วยขอบคุณค่ะ10 ไม้ได้ไหมอ่ะ10 ไม้ไม่เป็นไรสิบเท่าไหร่80ทุกคนช่วยไม่เอาไม่จริงไปดูย้อนหลังได้ร้านไหนไม่ให้จ่ายบอกว่าไม่ได้ต้องจ่ายนี่ตอนนี้เราเดินมาจากแพร่งนารานิดนึงตรงลูกชิ้นหมูแล้วก็จะเจอร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงน้ำผึ้งคือแต่ละร้านอะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วฉันก็ยังไม่ทันย่อยเลยอะร้านนี้ชื่อร้านธัญทิพย์ครับบะหมี่เกี๊ยวเขาบอกว่ามีความเด็ดอยู่ที่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะต้องแห้งแห้งเพราะมันมีน้ำหมูแดงราดเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเลยดีกว่างั้นเอาเป็นบะหมี่แห้งหมูแดงครับเกี๊ยวด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันมันมีความเด็ดแล้วก็บอกเลยนะว่าเอาจริงราคาดีมาก50 บาทแก50 บาทว้าวเทียบเท่ากับมือถือ iPhone 7 พลัส 2 ชาร์จชามใหญ่มากไม่ใช่แค่ชามใหญ่ข้างในก็เยอะใช่เนี่ยดูคือแบบมีครบเลยนะทั้งหมูแดงทั้งหมูกรอบแล้วก็เกี๊ยวเนี่ยเกี๊ยว5 ชิ้นอ่ะ
เฮ้ยบะหมี่ไม่น้อยว่ะแกไม่น้อยแกบะหมี่เยอะมากอ่ะดูดิเนี่ยมี50บาทดูแต่เส้นดีมากเลยอ่ะชิมเลยมั้ยอ่ะคุกก่อนนะคุกก่อนนะเพราะมีหลายๆคนบอกแล้วว่าร้านเนี้ยเด็ดที่น้ำหมูแดงใช่เส้นมันมีความดูแล้วมีความหนึบแน่นอนขอชิมเส้นก่อนบอกเลยคนชอบหวานของฉันนะชอบเส้นมีความหนึบชอบเส้นกรึบๆอย่างนี้มันอร่อยที่น้ำหมูแดงจริงลองชิมดูชิมเลยเส้นมาเส้นดีมากเส้นก็ใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเฮ้ยไม่ปรุงก็อร่อยเส้นแล้วก็เมื่อกี้ยังกินอะไรผมลองคอลลาเจนพี่บ้างคอลลาเจนคอลลาเจนดูดิเป็นชั้นๆเลยคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนกินแล้วไม่อ้วนนะคอลลาเจนมันจะเต่งๆเส้นลวกดีน้ำหมูแดงดีมากอร่อยป่ะชอบป่ะหมูกรอบกรอบปุ๊บปุ๊บเออจริงเหรอกรอบมากเลยงั้นถ้าโก้พูดเช่นนั้นพี่ควรจะลองคอลลาเจนบ้างประกอบดีแต่พี่ชอบเส้นมากเส้นเขาลวกดีดีน้ำน้ำไร่ก็ดีไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงถ้าคนไม่ให้แบบว่ากินรสจัดเป็นปกติวิสัยอ่ะใช่แค่นี้อร่อยแล้วจริงๆไม่ลาดพี่สุดลาดมากเพราะมันเด็ดจริงเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงอันนี้ดีเลยนะเส้นน้ำซอสเกี๊ยวก็ดีหมูกรอบนี่ผมว่าหมูกรอบดีกว่าหมูแดงนะที่สำคัญที่สุด50บาทอิ่มแน่นอนเออ50บาทเบิ้ลจริงๆเดี๋ยวจะรีบกินครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านถัดไปนะ50บาทแกจากร้านเบอร์พี่เมื่อกี้ข้ามถนนมาแล้วเดินตรงมาอีกนิดนึงไปทางศาลเจ้าพ่อเสือ29ใช่ก็จะเจอนี่ร้านเจนี่เผือกหิมะใช่ไหมได้อันนี้คือเผือกหิมะเดี๋ยวเราจะซื้อเผือกหิมะเพราะว่าถ้าเกิดมาย่านนี้แล้วว่าเราต้องกินอ่ะกล่องนึง70บาทจะซื้ออะไรแล้วกันเนี่ยมาดูเนี่ยเขาทอดถ้าเป็นเผือกแบบเผือกกรอบนะเขาจะใส่แบบใบเตยลงไปด้วยเลยอ่ะร้านนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งของเขาของเจนีเนี่ยคือเผือกหิมะแต่เผือกหิมะเราสั่งแล้วอยู่ไหนอยู่นู่นของเราลองดูปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเผือกนะผมเป็นคนชอบเผือกชอบเผือกพี่ก็เลยต้องกินความเด็ดของเผือกร้านนี้คืออะไรพูดดีอ่ะแล้วน้ำตาลที่เคลือบมันเหมือนจะหวานแต่พอกินก็ไม่หวานมากนะหวานกำลังดีหวานกำลังดีอ่ะคือไม่ได้หวานเลี่ยนคือทำให้กินเรื่อยๆอ่ะการที่ชอบนะคือการใส่ต้นหอมอ่ะทำให้ตัดเลี่ยนอร่อยอร่อยอร่อยไม่มีเซียนด้วยชอบเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบกินเผือกมาแถวศาลเจ้าพ่อเสือแถวซอยลิงช้าร้านนี้เลยดังอันนี้เดี๋ยวไปร้านถัดไปกันเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงร้านถัดไปก็ยังเป็นของหวานอยู่ของหวานอยู่ของหวานอยู่เมื่อกี้เราจากร้านเผือกทอดเจนี่เผือกหิมะเจนี่เดินตรงมาเรื่อยๆเลยสักประมาณ200เมตรได้มั้ย100 200เมตร200เมตรเลยวัดมหานภารามหน่อยแล้วบอกเลยว่าร้านนี้ต้องมาถ้าคนชอบช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์กับร้านพาราไดซ์แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้เราไปสั่งช็อกโกแลตกินกันพักชิลเย็นๆบ้างก่อนที่จะไปเดินร้อนๆต่อว่าฉันเหนื่อยแล้วก็ต้องพักก่อนเขามีเครื่องโม้ช็อกโกแลตอ่ะทำให้ช็อกโกแลตมันละเอียดขึ้นชิมได้เลยใช่ป่ะครับอร่อยอ่ะนี่ดัก25 75อุ๊ยดัก75มีหน้าล่ะแล้วโอ๊ยทำไม25มันถึงขมเข้มข้นเหลือเกินเข้มข้นมากอร่อยอร่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสั่งเลยดีไหมสั่งเลยครับเรามาสั่งอะไรดีกว่าพี่เอาเป็นซิกเนเจอร์เพราะว่ามาร้านนี้ช็อกโกแลตเด็ดเราต้องสั่งช็อกโกแลตร้อน1เย็น1พี่เอาร้อนเราจะได้ดูว่าเป็นยังไงเอาใส่มาร์ชเมลโล่มันจะได้ฟุ้งฟริ้งกรุงกริ้งน่ารักช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันไหนที่เด็ดครับเราคนละ3ลูกได้ผมให้เลือกนะครับผมเอาแปะก่อนเนี่ยลาสเบอร์รี่กับเจี๊ยบเอาคาส้มยูสุครับส้มซ่าใช่บอกว่ามันสั่งแต่รสแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่สั่งแบบสแตนดาร์ดบ้างเอาเป็นฮาเซลนัทมาริบูสับวรสงาดำนี่ฉันก็ไม่ใช่ไม่แปลกนะเฟสตาชิโอนะครับทั้งหมด6รสก็เดี๋ยวมีเครื่องดื่ม2นะแล้วก็มีช็อกโกแลตอีก6เม็ด490บาทนะจ๊ะไม่ต้องถามราคากันแล้วนะจ๊ะ490มาเรียบร้อยแล้วโก้ครับพี่น่ารักมากของโก้เบเบ้ก็ดูเลยดูปกติของโก้ก่อนอ่ะดูโก้ก่อนแต่รสชาติอาจจะแบบแซงหน้าก็ได้อ่ะชิมชิมชิมเข้มข้นป่ะเข้มข้นมากชอบรสประมาณนี้มั้ยหรือชอบหวานกว่านี้โอเคดีเลยใช่มั้ยดีๆๆไม่หวานมากด้วยแต่ดูของพี่มีความน่ารักแบ๊วๆเห็นป่ะว้าวเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความน่ารักเราต้องยอมรอดใครตักแมชเมลโล่ใช่เพราะมาร์ชเมลโล่มันก็มันคือมาร์ชเมลโล่ยกโซนแล้วผมว่าดีไหมชอบตรงที่มันไม่หวานแล้วช็อกโกแลตเข้มข้นอร่อย
ชิมเลยดีกว่าไม่เสียเวลาดีไหมเอาโก้ก่อนพี่เมกาชิมของโก้โก้ชิมเลยไหนลองดูดิควรจะดูดิมันเลวใช่ไหมข้างในเป็นไส้ราสเบอร์รี่กับอะไรวะกระเจี๊ยบเออดีไหมมันก็ดีอ่ะมันได้กลิ่นทั้งราสเบอร์รี่แล้วก็กระเจี๊ยบที่มันแบบพุ่งมันปื๊ดกันตรงกลางดีชอบในเรื่องความแปลกที่มันแบบไม่เคยกินที่ไหนแน่ๆอันนี้พี่ว่ามันจะน่าเบเพราะว่ามันคือช็อกโกแลตที่แบบใส่เหล้าของมาริบูปกติพี่ก็ไม่เคยกินแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้เห็นนะสีสวยๆมันเหมือนช็อกโกแลตข้างนอกเป็นกรอบๆข้างในมันเป็นไส้แบบนุ่มๆกัดเสร็จแล้วมันทะลักขึ้นมาดีอันเนี้ยอันไหนอ่ะเหมาะกับวัยฉันขาสุดยูสุดขาที่ทำเขาไปเยอะเขาคือขาใครบ้านเราใช่ใช่มันคือขาที่เราทำต้มยำนี่แหละใช่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 ไหมเอาลองวะขอลองกัดดูได้ไหมมันจะทะลักไหมวะผมว่ามันทะลักไม่กินต้องลองให้เรากัดคนดูไส้มันเป็นยังไงเนี่ยที่ไม่ชอบอ่ะมันค้าขาจะฝาดนิดนิดด้วยก็ต้องกินอ่ะอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เป็นอะไรนะครับส้มซ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีชั้นส้มซ่าใช่ไหมเป็นชั้นส้มซ่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีน้ำผึ้งหรืออะไรด้วยไม่รู้อ่ะกินเลยลองพี่ขอกินในอย่างปากก่อนตัวตรงกลางเหมือนเยลลี่อันนี้ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าขาใช่ไหมขาไม่ไหวจริงพูดเลยขาไม่ไหวไม่ได้ว่าขนาดแต่มันไม่โอเคจริงๆสำหรับชั้นแต่มาช็อกโกแลตที่แปลกๆอันก็คือเสาร์รสกับงาดำอันนี้แปลกตรงที่มันเข้ากันยังไงวะที่เราเห็นแน่ๆงาดำแน่ๆใช่ใช่แล้วไอ้ตรงครีมนี่เป็นเสาลดตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะแย่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันดีแล้วสุดท้ายจบด้วยแล้วมันก็แย่แล้วมันก็ดีอยู่อย่างเงี้ย คืออะไรวะเดี๋ยวแย่เดี๋ยวดีไม่รู้อ่ะพี่ลองกินดูเออจริงฉันว่างาดำไม่เข้าเออนั่นแหละแต่เสาลดก็ดีแต่พอมันไปอยู่ตรงกลางอย่างที่โก้บอกเดี๋ยวดีหรือแย่วะเอ๊ะแต่มันก็ดีนะแต่ก็ไม่โอเควะแต่คอนเฟิร์มว่าดีกว่าขาไม่โอเคจริงๆมาอันสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะธรรมดาอันนี้เป็นกระดาษพิสตาชิโอผมยกให้พี่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่เลิศขาไม่ต้องเพื่อเท่านั้นสั่งได้แต่ฉันไม่ชอบแต่ถามว่าไอ้เหล้ากับไอ้พิสตาชิโอที่เป็นช็อกโกแลตอ่ะที่เป็นเบสิกหลอดเพราะช็อกโกแลตก็ดีอยู่แล้วที่นี่งั้นเดี๋ยวเราขอแบบนั่งชิวตรงนี้พักสักแป๊บนึงเพราะเดินมาตั้งนานแล้วรอเราขอพักท้องแป๊บนึงด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านปิดจบที่บอกได้เลยนะว่าเป็นร้านที่แบบต้องเด็ดเพราะว่าเป็นร้านครัวอับสอนอยู่ถนนดินสอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปเลยดีกว่าแล้วบอกเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อปิดท้ายที่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าโก้มาทั้งทีอ่ะก็ต้องต้อนรับขับซูนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวยูมินเขาจะว่าพี่ได้ว่าดูแลไม่ดีปากกินกันดีกว่าไวเหมือนโกหกแต่อาหารที่นี่ไม่นานนั่งๆอยู่ยกมาแป๊บเดียวเต็มโตเลยสามหกอย่างครบแล้วเราเริ่มกันเลยดีมั้ยแอปเปิลไทเซอร์ไม่ต้องเป็นแอปเปิลไทเซอร์แบบสลิดชิเป็ดเลยแอปเปิลไทเซอร์คือเมี่ยงคะน้าพี่ขอลองก่อนเลยละกันอร่อยนะแต่มันคือเมี่ยงคำขออนุญาตใช้มือเอาเลยเอาชุ่มๆหน่อยได้ชอบหวานใส่เลยถ้าคนชอบหวานต้องใส่เยอะหน่อยความรู้สึกคือก็เมี่ยงคำชอบไหมเฉยไม่เป็นไรเพราะพี่ว่ามันก็อร่อยดีแต่ถามว่ามันก็คือเมี่ยงคำในความรู้สึกพี่เรากินปูมาแล้วอยากกินปูปูให้ดูก่อนว้าวปูเขาก็สดดีปูอร่อยอันนี้ปูดีมากมาตาผมบ้างปูผัดพริกเหลืองเอาจริงนะเมื่อกี้ที่กินไปอ่ะคือตอนแรกคิดว่า500แพงไปแต่พอกินแล้วว่า500ก็ได้ว่ะจริงจริงลองชิมดูดีไหมปูโคตรสดปูสดมากอันนี้อร่อยมาแล้วต้องสั่ง500แกแต่ถามว่าเนื้อปูดีมากคือเขาใช้เป็นเนื้อกันเชียงนะตรงนี้ดูเป็นเนื้อกันเชียงถูกปะพี่เข้าใจถูกใช่ไหมเนี่ยแล้วเนื้อเป็นก้อนๆเนี่ยเนื้อก้อนใหญ่อยู่ฉันยังมีกั๊กอีกก้อนหนึ่งอ๋อเหรอเคลียร์ก่อนฉันยังมีกั๊กอีกก้อนหนึ่งนี่ได้ไปต่อก้อนใหญ่มากอันนี้500โอเคเรามาที่ไข่ฟูปูไข่ฟูปูซึ่งอันนี้เป็นเมนูแนะนำแค่ระดับต้นๆเลยใช่แต่ว่าแกน้ำมันเยอะไปนิดนึงก็โอเคนะเฮ้ยก็มีปูอยู่นะก็เห็นปูนะคือถ้าถามว่าอาจจะไม่เท่าขนาดแบบเจ๊ฝ่ายที่เป็นปูคู่ไข่พันหนึ่งอันนี้ร้อยเดียวอุ้ยขอบคุณครับก็ได้เท็กเจอร์ปูเยอะอยู่นะอ๋อเหรอแล้วรสชาติรสชาติก็ไข่เจียวก็ไข่เจียวมาลาบีน้ำผึ้งผมกินได้
ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยในความเป็นไข่เจียวนั่นแหละผมเล็งๆอยู่ว่าเนี่ยคือปูหรือว่าไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวละแต่รสชาติก็ไข่เจียวก็ไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวคือถามว่าเลิศไหมก็ถ้าชอบกินไข่เจียวก็สั่งได้อ่ะมาที่สตอรสชาติพี่ยังไม่ค่อยปลื้มอ่ะพี่ชอบที่แบบว่ารสจัดจ้านกว่านี้คือก็ไม่มีสตอก็ไปทางผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคือกะปิพี่ว่ามันก็สั่นแต่มันยังแบบมันยังไม่นัวยังไม่จัดยังไม่นัวยังไม่นัวยังไม่จัดมันต้องกะปิเยอะกว่านี้นะเลยเนี่ยเนาะหรือเขาอาจจะทำรสชาติต่างๆก็ได้หรือเปล่ามาที่ปลาไหมอ่าครับแต่ไหนเป็นปลาทนปลาใส่พริกด้วยพี่ไม่ค่อยชอบกินกระเทียมพี่ชอบกินพริกงั้นเราแบ่งกันนะปลาเฉยๆพี่รู้สึกธรรมดาธรรมดาตั้งแต่กินปลาทอดน้ำปลามาชอบแหลมเฉลิมแหลมเฉลิมชอบแหลมเฉลิมเนี่ยเลิศสุดแล้วจริงๆอ่ะเอาจริงๆถ้าโดยรวมนะตอนนี้นะอันนี้เลิศสุดมาวินอันนี้ขึ้นดับหนึ่งมาแล้วเธอต้องสั่งแกงเหลืองแกงเหลืองผมว่าลองชิมน้ำเน้นๆเลยน้ำก่อนดีกว่าพี่ก็ยังรู้สึกว่าสุดได้กว่านี้คือรสชาติก็กลมกล่อมนะแต่พี่ว่าความเป็นแกงเหลืองพอเรากินแกงเหลืองเราคาดหวังว่ามันจะต้องปริ๊ดขึ้นมาไม่บอกว่าในฐานะที่มีบ้านอยู่สุราษฎร์คือจะบอกให้ว่าคนใต้มันไม่ได้ฉีดไปทางแกงเหลืองมันยังอยู่ในกึ่งทางแกงส้มอยู่คือแต่มันอาจจะไม่หวานเท่าแกงส้มใช่ครับมันตะไหลบัวอร่อยไม่ได้หากินง่ายๆนะพี่นี่ตะไหลบัวอร่อยกรอบไหลบัวอร่อยเนี่ยไหลบัวใครไม่เคยเห็นซะอันนี้คือไหลบัวนะกินก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราใส่เงินแล้วเดี๋ยวไปดูราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะได้ปิดวอล์กเลยเพราะว่าถ้ากินมากกว่านี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้กูขอกินเท่าที่กินได้ก่อนนะโอเคก็เรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวรอคิดตังค์เพราะว่าเมื่อกี้บอกเช็ควินไปแล้วมากับพี่ครึ่งบ่ายเนี่ยครึ่งบ่ายที่เราไปกินข้าวกันชอบอะไรที่สุดชอบเหรอวันนี้แต่ที่ชอบที่สุดคงเป็นบะหมี่แห้งบะหมี่อร่อยมากบะหมี่น้ำซอสบะหมี่หมูแดงอ่ะครึ่งอ่ะอร่อยมากทั้งหมดวันนี้1,500บาทนะจ๊ะ1,510บาท1,510บาทผมจอยก่อนแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราปิดล็อกตรงนี้เลยครับดีไหมชอบร้านเดียวกันบะหมี่ก็คือไอ้บะหมี่หมูแดงอบน้ำผึ้งบะหมี่กวางตุ้งอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณโก้ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามน้องโก้ก็ไปที่ชาแนลยูมินโก้ครับยูมินโก้นะก็จะเห็นน้องยูมินด้วยครับน้องโก้ด้วยยูมินมาถล่มได้ไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหาเรื่องการกินกันเงินต่างๆก็ตอนนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเกียร์ช่องเกียร์แซบด้วยครับติดตามมานานแล้วแล้วก็อยากจะมากินของอร่อยนะเมื่อกี้ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาก็ดีใจครับแล้วก็ได้มากินจริงๆแล้วนางอยากกินฟรีที่นางบอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปไม่ได้หรอกอยากมากินนั่นแหละอยากมาลองเดินกินอะไรแบบเนี้ยดูบ้างคราวหน้าก็เกิดไงก็มาคอลแลบกันอีกฟรีเซอร์ริ่งกันอีกก็สนุกแล้วก็ถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยอย่าพายูมินมาเนี่ยเพราะเนี้ยเราจะไม่ต้องกลัวของเหลือแต่ว่าฉันอาจจะล้มจมได้ใช่ป่ะจะลองดูครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบบล็อกนี้นะบอกเลยวันนี้ไม่ใช่วันเดย์อีทธรรมดาวันเดย์อีทนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมอีทมากๆวันนี้15ล้านซึ่งแบ่งเป็น2วอล์กนะอันนี้คือพาร์ท2แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบวอล์กนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยกดให้โก้ด้วยนะยูบิงโก้แล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนิดนึงจะได้ติดตามมาได้ว่าอ้อวักใหม่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่เกียร์ไปกินที่ไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆเยอะๆเยอะๆพี่เกียร์ตอบทุกคอมเมนต์แต่อย่าดราม่านะอย่าดราม่านะตอนนี้ตอบไม่ไหวใจอย่าน้อยใจตอนนี้ตอบไม่ไหวจริงๆคือถ้าตอบได้จะพยายามตอบครับก็เอาเป็นว่าวันนี้อิ่มแล้วกลับบ้านแล้วดีกว่าขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยจ้าขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่วักหน้าครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะจ้าไปแล้วบ๊ายบายไปกินต่อแล้วพี่ไม่หวั่นเลยแล้วว่า